มีใครในห้องนี้ทราบบ้างคะว่าสีที่จะอินเทรนด์บนรันเวย์ในฤดูกาลหน้าคือสีอะไรดูจากแพนโทนหรือเปล่าคะหรือว่าคุณจะต้องทำงานวงในหรือทำงานในแบรนด์ยักษ์ใหญ่ถึงจะทราบคำตอบง่ายๆค่ะมีคนเคยบอกอุ้งว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าสีที่จะอินเทรนด์ซีซั่นต่อไปคือสีอะไรให้ไปดูสีของแม่น้ำที่ประเทศจีนนี่คือสีของโรงงานฟอกย้อมที่ทิ้งออกมาในแม่น้ำของเราค่ะอุ้งเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้ามาตั้งแต่เด็กแล้วก็พยายามเรียนทำทุกอย่างให้ตัวเองได้เข้าไปทำงานในวงการแฟชั่นเราก็มีโอกาสพอเรียนจบมหาลัยก็ได้มีโอกาสทำงานกับคนเก่งๆหลายคนได้มีโอกาสไปฝึกงานแต่พอยิ่งทำมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเราก็ยิ่งเห็นความจริงหลายๆอย่างที่อยู่เบื้องหลังวงการแฟชั่นที่ดูสวยงามแต่อาจจะไม่มีใครอยากพูดถึงเสื้อผ้าที่หลายๆคนคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรราคาถูกเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ต้นทุนของมันมหาศาลเลยค่ะเราทุกครั้งที่เราซื้อเสื้อเรากำลังจ่ายในต้นทุนที่เรามองไม่เห็นทรัพยากรค่ะเสื้อยืด1ตัวใช้น้ำในการผลิตตั้งแต่ปลูกฝ้ายซึ่งเป็นพืชที่หิวน้ำมากมาจนถึงการฟอกย้อมในโรงงานมาจนถึงการขนส่งกว่าจะมาถึงร้านค้าแล้วก็มาถึงมือเราแล้วไหนจะการซักการดูแลอีกเสื้อยืด1ตัวเนี่ยใช้น้ำมากถึง 2,700 ลิตรในการผลิตถ้าคนในห้องนี้แล้วก็สตาฟประมาณ150คนมีเสื้อยืดคนละ10ตัวเราจะใช้น้ำมากถึงปริมาณที่คนหนึ่งจะทานได้ถึง 15,000 ปีค่ะและนั่นแค่ต้นทุนทรัพยากรนะคะต่อมาคือต้นทุนมนุษย์ค่ะในปี2013ที่อุ้งเรียนจบภาควิชาแฟชั่นเราได้เรียนรู้ว่าจริงๆต้นทุนมนุษย์เบื้องหลังมันน่ากลัวมากก็คือปีนั้นค่ะมีเหตุการณ์ราณาพลาซ่าที่ประเทศบังกลาเทศถล่มคนงานเย็บผ้ามากกว่า 1,000 คนเสียชีวิตจากการที่ต้องผลิตเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นให้กับคนทั่วโลกสวมใส่แต่เขาไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะใส่เองเลยการกดขี่ราคาการบังคับให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ความเร็วอัตราเร่งในการผลิตที่มันทำให้สุขภาพกายใจของเขาและครอบครัวของเขาพังทลายตอนนั้นความรู้สึกเหมือนกับอกหักครั้งแรกอะค่ะมีใครเคยอกหักครั้งแรกบ้างไหมคะคือพอเราได้รู้ว่าสิ่งที่เรารักมันทั้งชีวิตเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เริ่มกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองหนักมากว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำต่อมันเป็นสิ่งที่ให้คุณค่ากับเราจริงๆหรือเปล่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมตอนนั้นนุ้งก็เลยตัดสินใจออกไปเดินทางค่ะเราก็ออกไปเดินทางต่างจังหวัดในประเทศไทยได้ไปดูงานที่ชุมชนที่ยังทอผ้าทำผ้าดั้งเดิมในวิถีชีวิตชุมชนอยู่ก็ได้ไปเจอกับคุณยายคนหนึ่งค่ะชื่อคุณยายแหววคุณยายแหววเนี่ยกำลังทอผ้ายีนเป็นย้อมครามให้กับแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งอุ้งก็เลยลองถามคุณยายว่าคุณยายได้เงินเท่าไหร่คะตอนนั้นอกหักครั้งที่สองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือเม็ดเงินที่คุณยายแหววได้กับราคาที่เขาขายอยู่ในเว็บเนี่ยมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยค่ะแถมยังบอกที่มาการผลิตที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยในจังหวะนั้นเองที่ทำให้เราได้ทราบว่าเสื้อผ้าไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงทุกชิ้นมีชีวิตอยู่เบื้องหลังค่ะและเราเองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการกดขี่และเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงนี้แบบไม่รู้ตัวหลังจากนั้นอุ้งก็เลยบอกตัวเองว่าชีวิตต่อจากนี้เราจะทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เรารักทั้งสองอย่างคือแฟชั่นกับความยั่งยืนมันไปด้วยกันได้แล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่อังกฤษต้นกำเนิดของแนวคิดฟาสต์แฟชั่นแล้วก็ได้ไปงานสัมมนาได้ไปเวิร์กช็อปได้มีโอกาสไปเรียนรู้มากมายได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่นั่นที่เขากำลังก่อตั้งกลุ่มชื่อ Fashion Revolution ระดับโลกซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วโลกที่เรากำลังขับเคลื่อนให้แบรนด์ Fast Fashion เนี่ยค่ะกลับมาให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตกลับมาให้คุณค่ากับคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในการจ่ายมากขึ้น
ตอนนั้นเราก็ได้ตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าความหวังมันมีแล้วค่ะคุณค่าใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆมันกำลังเริ่มก่อตัวอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ให้คุณค่ากับธรรมชาติแล้วก็ผู้คนมันมีอยู่จริงได้มันฟังดูเหมือนยากใช่ไหมคะสองอย่างมันดูย้อนแย้งกันมากเลยเราจะทำยังไงแต่รู้ไหมคะว่าความลับอย่างหนึ่งของแฟชั่นก็คือแฟชั่นมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าค่ะแฟชั่นมันรวมถึงตัวตนของผู้ใส่มันคือองค์ประกอบทุกอย่างที่รวมกันเป็นคนคนหนึ่งตั้งแต่รอยยิ้มของคุณตั้งแต่ทัศนคติวิธีการมองโลกความเชื่อของเราแล้วเราจะแสดงออกมาแบบไหนง่ายที่สุดเราอาจจะรู้จักตัวเองก่อนค่ะว่าเรามีรูปร่างยังไงควรจะเสริมหรืออำพรางส่วนไหนเราสีผิวอะไรใส่สีอะไรเราขึ้นหรือการกลับมารู้จักตัวเองภายในในโลกที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเรามากมายเราอาจจะรู้จักตัวเองได้น้อยลงตอนนี้อยากให้ทุกคนลองหลับตานะคะแล้วนึกถึงเสื้อตัวเก่งของตัวเองตัวที่เราชอบใส่เสมอๆไม่ว่ามันจะเก่าแค่ไหนก็ตามหรือว่าตัวไหนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจมันเป็นผ้าอะไรคะมันทำให้เรารู้สึกยังไงเวลาใส่แล้วสิ่งนั้นมันให้ความหมายหรือมันให้มันไปเชื่อมโยงกับคุณค่าอื่นในชีวิตเรายังไงบ้างคุณค่าค่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าราคามันจะเท่าไหร่หรือสีอะไรหรือผ้าอะไรแต่เมื่อเราชัดเจนแล้วว่าชีวิตของเราเราจะให้คุณค่ากับเรื่องอะไรความสัมพันธ์ธรรมชาติคอมมูนิตี้รอบตัวมันจะง่ายขึ้นมากเลยค่ะในการที่เราจะ express ตัวเองออกมาแม้ในโลกที่กดขี่และเต็มไปด้วยกรอบเกณฑ์มากมายในการจำกัดตัวตนของเราต่อมาพอเรารู้แล้วว่าตัวตนเราเป็นใครเราจะลงมือทำอะไรกันได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะอุ้งอยากให้ทุกคนทวงคืนสิทธิในการที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ในมือเราทุกคนไม่ต้องรอเลือกตั้งค่ะแต่เราสามารถเลือกทุกเสียงของเราสามารถเลือกผ่านการใช้จ่ายทุกๆครั้งในจากของเงินในกระเป๋าเราได้เราจะเอาเงินที่หามาได้อย่างลักลำบากอะค่ะไปใช้กับธุรกิจแบบไหนธุรกิจที่ยืนอยู่ข้างคนตัวเล็กธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับโลกหรือธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็ทำทุกอย่างในทางกลับกันเมื่อเราชัดเจนกับคุณค่าของตัวเองการตัดสินใจมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหรือถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยดูแลโลกได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเสื้อที่เรามีอยู่มีใครเคยลองพลิกฉลากเสื้อตัวเองมาอ่านอย่างละเอียดบ้างคะว่ามันทำจากผ้าอะไรต้องดูแลแบบไหนเขาถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นมันอาจจะมีวิธีการบริโภคทางเลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อนๆซึ่งอย่างที่ Fashion Revolution ทำในกลุ่มของตัวเองอะค่ะเราพยายามสร้างเส้นทางนี้ให้มันสนุกไม่น่าเบื่อแล้วก็หลากหลายมากขึ้นเราสร้างบทสนทนาที่จะชวนให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่มาคุยกันเรื่องตัวตนมาคุยกันเรื่องการแสดงออกแล้วก็มาคุยกันเรื่องสไตล์เสื้อผ้าที่จะเป็นตัวเขาได้มากขึ้นเรายังชวนทุกคนเอาเสื้อผ้าเก่ามาซ่อมแซมแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสุดท้ายค่ะอยากจะบอกกับทุกคนว่าก่อนที่เราจะปฏิวัติอะไรภายนอกได้ค่ะหรือเราไม่จำเป็นต้องรอให้แบรนด์หรือผู้มีอำนาจมาเปลี่ยนเราสามารถปฏิวัติเริ่มจากตัวเองได้ก่อนด้วยการกลับมาเข้าใจว่าทุกๆเสียงอยู่ในพลังของการบริโภคของเราเมื่อเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของเงินในกระเป๋าของเราเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตที่มันอยู่เบื้องหลังเสื้อผ้าทุกชิ้นที่เรากำลังใส่อยู่เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของต้นไม้ของแม่น้ำของผู้คนที่เป็นที่มาเป็นไปได้ไหมคะว่าถึงเราจะไม่ได้มีโอกาสใส่เสื้อตัวเก่งนั้นทุกวันทำยังไงที่เราจะใส่คุณค่านี้ให้ออกไปมากที่สุดเป็นไปได้ไหมคะว่าต่อไปหลังจากออกจากห้องนี้ทุกคนจะใช้จ่ายและเลือกธุรกิจที่ยืนข้างคนแบบยายแหวว
เป็นไปได้ไหมคะว่าความเป็นตัวตนของเราจะไม่ทำร้ายผู้คนแล้วก็โลกถ้าคนในห้องนี้ทำได้ถ้าคนในเมืองนี้ทำได้แล้วก็คนในประเทศอื่นๆทั่วโลกร่วมกันทำลองคิดดูสิคะว่าโลกเราจะน่าอยู่ขึ้นยังไงบ้างขอบคุณค่ะ